คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่14ถึง15มีนาคม2566โดยจัดให้มีการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการน้ำพบปัญหาอุปสรรคการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อาทิปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องรอการพิจารณางบประมาณจากรัฐบาลปัญหาเชิงระบบจากการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบแต่ขาดงบประมาณในการบำรุงรักษาปัญหาความไม่พร้อมของเจ้าหน้าที่ในการนำข้อมูลเข้าระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการไทยวอเตอร์แพนปัญหาการจัดสรรงบประมาณไม่ทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตอนนี้สิ่งที่สำนักงานสำรวจน้ำที่ห้าหรือกรมทรัพยากรน้ำเจอเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้พื้นที่นะครับอย่างที่ท่านสุวรรณได้ทำเรียนเมื่อกี้นะครับก็คือมันพื้นที่การดำเนินก่อสร้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่นสล.ที่สปก.ที่ป่าสงวนที่อุทยานซึ่งแต่ละแห่งเนี่ยใช้กฎหมายคนละอย่างนอกจากนี้คณะได้ลงพื้นที่พบปะชุมชนตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราสาทซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการทวงคืนผืนป่าตะเกาจากผู้บุกรุกและร่วมกันพัฒนากลายเป็นพื้นที่ป่าชุมชนเนื้อที่กว่า 3,900 ไร่มีการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับชุมชนอย่างไรก็ตามยังคงพบปัญหาการส่งน้ำยังไม่สามารถเข้าถึงบางพื้นที่โดยเฉพาะที่เป็นพื้นที่สูงรวมถึงปัญหาความตื้นเขินของแหล่งน้ำทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำเพื่อใช้การทำการเกษตรได้เพียงพออยากมาเบียร์ท่านนะคะอยากให้หน่วยงานที่สามารถดึงงบประมาณอะไรก็แล้วแต่นะคะช่วยทำให้แหล่งน้ำตรงนี้นะคะได้ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ให้สูงสุดนะคะก็นำเสนอเรื่องน้ำนะครับซึ่งบางแห่งก็มีน้ำพอแล้วแต่ว่ายังขาดการจัดส่งอย่างระบบท่อน้ำในบางแห่งก็เป็นที่เนินก็อยากจะให้ทางวุฒิสภาสนับสนุนในด้านพลังงานโซลาร์เซลล์ละครับคือหลายๆหมู่บ้านก็พอได้ก็จะสมบูรณ์มากกว่าเดิมมากก็ขอบคุณท่านวุฒิสภาที่มาฟังปัญหาของชาวประสาทชาวเชียงเพลิงนะครับปัญหาเรื่องการใช้น้ำนะคะเนื่องจากบริบทในบริเวณที่เราอยู่ติดแหล่งน้ำน่ะมันจะมีสภาพพื้นที่สูงอะค่ะน้ำไม่สามารถที่จะส่งให้กับเกษตรกรและก็ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้อะค่ะก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะหาหนทางใดบ้างที่จะเอาน้ำจากตรงนี้ซึ่งมีปริมาณน้ำเยอะมากอะค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนแล้วก็กับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนาแล้วก็ปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยค่ะสำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป